คนจะรู้โลกุตตรธรรมนั้นมันไม่มากและอาตมาก็ไม่ต้องการพวกที่ไม่เอาจริงไม่เกิดจิตที่ศรัทธาหรือว่ามีปฏิภาณปัญญาเห็นว่าโอ้อันเนี้ยคือพุทธอันเนี้ยของแท้ที่จะต้องมาใส่ใจอาตมาต้องการที่จะเอาคนที่มีปฏิภาณปัญญาพอที่จะรู้ว่านี่คือจะต้องมาศึกษาด้วยบางใครที่เห็นว่านี่ไม่ใช่ก็ดีแล้วคนนี้ว่านี่ไม่ใช่ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องหนักอาตมามากเกินไปเอาผู้ที่พอมีความเชื่อความเข้าใจมีศรัทธามีโดยเฉพาะมีปฏิภาณปัญญาที่จะรับโลกุตตรธรรมได้มาค่อยถ้าใครก็เอาได้คนมากๆปริมาณมากๆเอาทั้งนั้นโอ้โหอาตมาไม่คิดนะไม่เคยคิดว่าจะต้องได้แบบนั้นแล้วก็ไม่พยายามที่จะทำให้ได้แบบนั้นด้วยเป็นแต่เพียงว่าเอาโลกุตตระนี่เป็นหลักถ้าใครเนี่ยได้พยายามที่จะศึกษาติดตามบ้างสะสมอัญญธาตุสะสมอัญญธาตุหมายความว่าธาตุโลกุตระธรรมเนี่ยค่อยๆรับไปจนกระทั่งมีอัญญธาตุในถึง 50% โอ้ถึงค่อยเห็นว่ามีน้ำหนัก50แล้ว60อันนี้ใช่มีอัญญธาตุธาตุรู้ที่มันเป็นโลกุตระธรรมเนี่ย60 70ถึงจะยินดีถึงจะมีฉันทะยินดีจริงๆแล้วก็ถึงจะมาศึกษาเมื่อมามีฉันทะมาศึกษาจึงจะปฏิบัติมนสิการจึงจะทำใจในใจเป็นจึงจะทำในใจของใจในใจของตนได้มีมรรคมีผลเป็นโลกุตตรธรรมถ้าไม่งั้นน่ะทำไม่ได้หรอกเพราะคนที่จะมนสิการได้อย่างถูกต้องท่องแท้โยนิโสมนสิการก็จึงต้องมีที่มาเป็นเหตุเกิด6ขั้น6อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสุรปยานสูตร7ข้อเนี่ยข้อที่7คือสุโยนิโสมนสิการเพราะคุณจะโยนิโสมนสิการได้องค์ประกอบอีก6นี่คุณต้องมีก่อน1ต้องมีมิตรดี2ต้องมีศีล3ต้องมีฉันทะ4ต้องมีอัตต้องรู้จักอัตตา5ต้องมีทิฏฐิต้องรู้จักทิฏฐิต้องสมาทิฏฐิ6เมื่อรู้แล้วอย่าประมาทต้องไม่ประมาทจริงๆคำว่าไม่ประมาณนี่ต้องเอาจริงเอาจังนะไม่เอาจริงเอาจังรู้แล้วได้5ข้อก็รู้5ข้อมาแล้วแต่คุณไม่เอาจริงเอาจังคุณปรามาสเล่นๆหัวหัวล้อล้อยและไม่จ้างจะพูดว่าจ้างมันก็ไม่ได้ไม่เอาไม่จ้างเสียตังค์เปล่าไม่มีทางได้หรอกนะเพราะกว่าจะโยนิโสมนสิการเนี่ยโยนิโสนี่คือท่องแท้แยบคายถูกต้องท่องแท้จะทำใจในใจมนสิการอย่างท่องแท้เขาไปนั่งหลับตาสมาธิเขาก็ทำใจในใจเป็นวิธีของเขาทำใจในใจนะแต่ทำให้เป็นสมาธิแบบเดรัจฉีแบบนอกทางพุทธเขาก็ทำมนสิการแต่มันไม่ได้ท่องแท้มันไม่ได้เข้าไปถึงที่เกิดมันไม่ลงไปถึงที่เกิดมันไม่ถึงสัมภวะสัมภวะคือสมุทัยในมูลสูตรเนี่ยมีมนสิการเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นสมุทัยเวทนา
มีเวทนาเป็นที่ประชุมรงสมาธิแล้วก็จัดการกันที่เวทนาเนี่ยปฏิบัติกันที่เวทนาในจิตจึงจะบริบูรณ์บรรลุสมาธิได้จึงจะยังลงสู่สมาธิเป็นประธานเป็นประมุขได้ถ้าไม่ทำที่เวทนานี่ไม่รู้จักเวทนาเป็นฐานที่ตั้งในการปฏิบัติเรียกว่าเป็นกรรมฐานฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมจารสูตรก็อ่านพัฒนปิฎกไม่แตกพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่มีปัสสะไม่มีเวทนาไม่มีฐานได้ปฏิบัติแล้วก็ไปเอากรรมฐานสมถะกรรมฐาน40กสิณ40กสิณ40มาเป็นกรรมฐานนั่นออกนอกนี่ไปไกลเลยนะเอากกรรมฐาน40เป็นเหมือนสะกดจิตมีจุดที่เอาจิตไปเกาะไว้ที่นั่นตั้งแต่เกาะบัญญัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกาะศีลเกาะอะไรต่ออะไรมี10อย่างแล้วก็มีอะไรต่ออะไรอีกมีศีลนู่นศีลนี่มีอย่างโน้นอย่างนี้อีกรวมแล้วอะไรก็ได้สเปคเอามากกว่า40เอาอีก1000เป็น1000เป็นหมื่นก็ได้มันเป็นสิ่งที่จะให้จิตไปเกาะอยู่เป็นสมถะอย่างนั้นเรียกว่าทำใจในใจไม่แยบคายใช่ไหมครับทำใจในใจเหมือนกันก็ทำใจแบบเขาอะครับมันไม่ใช่การทำใจในใจที่ท่องแท้ถูกต้องมีอัปปนกะปฏิปทาสามเป็นต้นครับหรือมีทำใจในใจที่มีศีลเป็นหลักมีศีลมีอัปปนกะปฏิปทามีทำสัตธรรมเจ็ดอะไรพวกนี้แล้วจึงจะเกิดฌานที่อาตมาพูดอยู่เนี่ยฌานนะมันต้องมีที่มามีเหตุตั้งแต่ศีลอัปปนกะปฏิปทาสามแล้วก็สัตธรรมเจ็ดจึงจะเกิดฌานของพุทธนี่ฌานก็มันนั่งหลับตาปี้ก็เกิดฌานมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของเดรัจฉีแล้วก็รู้สองอย่างนี่มันท้องเล็กโกรกีของเดรัจฉีเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ของพุทธเจ้าก็เป็นอย่างของพุทธเจ้าก็ต้องรู้สมาธิเป็นอย่างนี้มิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เป็นมิจฉาคือมิจฉาที่เป็นสัมมาคือสัมมาครับแล้วปฏิบัติสัมมานี่แหละให้ถูกให้ชัดเจนให้ถูกแล้วรู้ถูกแล้วก็ต้องภาคเพียรมีตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรมีวิริยารัมภะหรือมีชาคริยานุโยคะอนุยุตโตภาคเพียรมีอารัฏฐะภาคเพียรแต่ไม่ค่อยเข้าใจนะซึ่งมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันว่าไปพูดว่าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็ไม่มีใครอยากไม่เข้าใจหรอกทุกคนอยากเข้าใจที่สิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องทั้งนั้นแหละแต่เขาได้เท่านั้นเขาได้เท่านั้นเจริญธรรม